คำว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนวงปฏิบัติด้วยการเป็นอันดับหนึ่งนี้รู้สึกจะออกหน้าออกตาเพราะความชำรุดของธาตุขันธ์นี่แหละเป็นเหตุแต่ก่อนก็ทำงานได้ไปมาหาสู่ที่นั่นที่นี่ดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนที่นั่นที่นี่ยังได้ทุกวันนี้มันหดมันย่นก็มาธาตุขันธ์ไม่อำนวยไปไหนก็ลำบากต้องตั้งท่าตั้งทางด้วยเหตุผลที่จำเป็นจริงๆถึงจะไปถ้าธรรมดาตั้งหน้าไปดูแลแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงนี่รู้สึกจะไม่ไปแล้วอย่างทุกวันนี้นี่ตั้งแต่วันกฐินมาจนกระทั่งป่านนี้ไม่ได้ประชุมเทศแล้ววันนี้ก็ไม่ทราบจะเทศไปยังไงหลงลืมไปยังไงเพราะมันไม่เหมือนคนเก่าที่เคยเทศแล้วเวลานี้เป็นคนใหม่ขึ้นมาในสัญญาอารมณ์หลงลืมกุดด้วนไปในขณะที่เทศนี่สำคัญมากความเป็นห่วงเพื่อนฝูงก็มากนับวันมากขึ้นโดยลำดับเราเท่าแก่ลงเท่าไหร่ความเป็นห่วงใยในเพื่อนฝูงยิ่งมีมากขึ้นโดยลำดับเพราะการปฏิบัติตนไม่ทันกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้สำคัญมากไม่ทันอยู่อย่างนี้ได้เคยพูดเสมอว่ากิเลสนี้ละเอียดแหลมคมมากนะตาไม่ทันได้ง่ายๆภาคปฏิบัติไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วไม่ทันวิธีการที่จะระงับความฟุ้งเฟ้อเห่อขนองภายในจิตใจซึ่งเป็นอยู่ในนิสัยสันดานของสัตว์โลกก็ย่อมมีอยู่ในผู้ปฏิบัติเช่นเดียวกันจึงต้องได้ตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังรักษาด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นไปไม่ได้แล้วค่อยล้มเหลวไปเรื่อยๆเพราะกิเลสไม่เคยอ่อนตัวมาแต่การไหนๆส่วนธรรมะเมื่อยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ย่อมมีการอ่อนตัวมีสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนไม่สม่ำเสมอเหมือนกิเลสที่ทำงานเพื่อตัวของมันเองเป็นความสม่ำเสมอตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปนี่ที่เป็นหน้าวิตกมากจึงขอให้เพื่อนฝูงทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลิศยิ่งกว่าธรรมขอให้เข้าสัมผัสใจเถิดจะทราบมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจไปใจเป็นสมาธิเลื่อยมาเป็นลำดับจิตจะค่อยคลายจากโลกามิตรทั้งหลายที่เคยจำเจแต่ไม่เสร็จไม่หลับนั้นเข้ามาเป็นลำดับลำดาเมื่อมีอาหารเป็นเครื่องดื่มภายในคือธรรมได้แก่สมถะธรรมเพียงเท่านี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นผู้มีสมาธิธรรมจึงอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ได้เพราะใจอิ่มอารมณ์ภายนอกซึ่งเคยหิวโหยมามากต่อมากจนกระทั่งไม่ได้สติสตังเพราะความวิ่งเต้นวิ่งเต้นเพ่งกระโดดตามอารมณ์นั้นๆแต่แล้วก็ได้หดย่นเข้ามาอยู่ในความสงบเพราะมีรสชาติพอที่จะให้เกิดความติดพันได้เพียงขั้นสมาธิเท่านี้ก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากสำหรับพระปฏิบัติเราขอให้ทุกท่านได้เน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาด้วยวิธีการต่างๆทำอย่างไรจิตจะสงบลงได้ให้หาอุบายวิธีการทำอย่าสักแต่ว่าทำการสักแต่ว่าทำนั้นมันเป็นเถนกรงหาความเฉลียวฉลาดไม่ได้ไม่สมกับกิเลสที่มีความแยบคายมากบนหัวใจเราจึงต้องใช้วิธีการหลายด้านหลายทางดังที่เคยเทศน์ให้ฟังแล้วพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันอุบายวิธีใดเหมาะได้กำลังใจจิตพอมีสติสตังขึ้นบ้างให้ยึดอุบายนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติของตนนี่สำคัญมากแต่ส่วนมากมักจะถูกเรื่องการผ่อนอาหารอดอาหารเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมราคะตัณหาขึ้นในธาตุขันธ์แล้วเป็นเครื่องส่งเสริมราคะภายในจิตใจได้เป็นอย่างดีเมื่อธาตุขันธ์มีกำลังแล้วย่อม
ยุแย่ก่อกวนให้จิตซึ่งเป็นรังแห่งกิเลสตัณหาอยู่แล้วตื่นตัวขึ้นโดยลำดับลำดาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะอำนาจแห่งธาตุขันธ์มีกำลังส่วนมากจะไม่สังเกตกันในตอนนี้นี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วจึงได้นำมาพูดให้เพื่อนฝูงฟังเพราะหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางมามากต่อมากแล้วอย่างไรก็ไม่ถูกชนิดใดก็ไม่ถูกเดินจงกรมทั้งวันก็เดินผลที่จะปรากฏไม่เป็นไปได้เท่าที่ควรนั่งสมาธิภาวนากระเทือหลายๆชั่วโมงก็นั่งเว้นการนั่งสมาธิหามรุ่งหามค่ำนั้นเสียเพราะนั่นเป็นวิธีการพิเศษต่างหากนั่งธรรมดาก็นั่งแต่มันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวจิตกวัดแกว่งไปมาอยู่ตลอดไม่เข้าสู่ความสงบได้สติสตังก็ไม่ทันนี่ก็ทราบว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรหาอุบายวิธีการหลายด้านหลายทางอดอาหารก็เคยอดอดนอนก็เคยอดตามหลักธุดงค์ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆตามแต่จะถูกจริตนิสัยของท่านผู้ใดอเนสัชชิการไม่นอนเป็นคืนๆไปจะอธิษฐานตั้งสัจจะกี่วันกี่คืนก็แล้วแต่แล้วบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งเว้นการนอนเสียสำหรับเราเองก็ไม่ได้อุบายต่างๆจิตจะมีความสงบผ่องใสก็ไม่ปรากฏอดไปหลายวันเลยทื่อไปหมดในสกลกายจนกระทั่งขึ้นสมองเหมือนเราเรียนหนังสือนั่นแหละมันทื่อไปสมุดก็รู้สึกตัวว่านี่ไม่ถูกกับจริตของเราจึงหันมาทางด้านอาหารหันมาที่แรกถอนอาหารดูก่อนเป็นอย่างไรพอผ่อนอาหารเริ่มรู้สึกผ่อนไปเรื่อยๆติดๆกันไปหลายวันเริ่มรู้สึกได้ผลไปติดๆกันจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาอดเอาทีนี้อดจะเป็นอย่างไรทดลองดูผ่อนอาหารเป็นอย่างนี้อดจะเป็นอย่างไรอดก็ยิ่งได้ผลมากขึ้นโดยลำดับลำดาสติสตางค์ตั้งได้เรื่องกิเลสนี่มีราคะตัณหาเป็นสำคัญมากในจิตใจของแต่ละคนนะคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารวะตัวนี้ฝังลึกมากที่สุดเลยไม่ใช่ภาคปฏิบัติแล้วจะมองหามันไม่เจอมองไม่เห็นเลยนี่นำมาพูดด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้โอ้อวดเปิดเผยให้เพื่อนฝูงได้ฟังว่ามีภาคปฏิบัติเท่านั้นจะตามสอดส่องมองเงื่อนของมันทันบ้างไม่ทันบ้างจนกระทั่งถึงทันกันจับกันได้เพราะอุบายวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมนี่ก็มาถูกในเรื่องอดอาหารอดไปหลายวันเท่าไหร่สติแนบแน่นตลอดเวลาเรื่องราคะตัณหาที่เคยยิบยับยิบยับนี่หมายถึงเป็นอยู่ภายในใจต่างหากไม่ได้หมายถึงมาเป็นตามสกุลกายมันเป็นอยู่ด้วยความฝังลึกของมันนั่นแหละมียิบยับยิบยับอยู่อย่างนั้นแต่พออดอาหารเข้าหลายวันสติครอบเข้าไปครอบเข้าไปปัญญายังไม่ได้ใช้ใช้แต่สติคือความตั้งตัวรู้เสมอเป็นจนกลายเป็นสัมปชัญญะติดแนบกับตนไปโดยลำดับลำดาจิตก็สงบแน่วลงไปแน่วไปอดหลายวันเข้าหลายวันเข้าจิตไม่เผลอทั้งวันติดแนบกับตัวกลายเป็นสัมปชัญญะไปได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจนี่ก็เห็นว่าถูกแล้วทีนี้แน่ใจว่าถูกเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเทกำลังลงไปจะทำอย่างอื่นไม่ได้พอปล่อยอันนี้ลงบ้างมันจะมีอากัปกิริยาแสดงให้เห็นขึ้นมาว่าข้าศึกจะเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นต้องได้หักโหมกันอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตั้งตัวได้สติเป็นสติจิตมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับแม้ดัง ที่เคยเล่าให้ฟังว่าบริกรรมพุทโธไม่ปล่อยไม่วางทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะจิตจะเสื่อมจะเจริญไปไหนไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นจะเอาเฉพาะพุทโธคำเดียวนี้เท่านั้นก็ตามการอดอาหารก็ต้องติดแนบไปด้วยไม่ใช่ทำเฉยๆไม่อดวิธีการนี้เป็นวิธีการสำคัญสำหรับจริตนิสัยของเรามันจึงช่วยได้เป็นลำดับลำดาจึงตั้งตัวได้ขึ้นมานี่เราพูดย่อๆให้เพื่อนฝูงได้ฟังวิธีการที่จะเกิด
อุบายต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเริ่มเกิดปัญญาออกก็จะเริ่มเกิดปัญญาไม่ออกก็ยังมีอุบายแปลกๆต่างๆเกิดได้เป็นวาระวาระวาระไปนี่นี่วิธีการปฏิบัติตนถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะไม่มีเหลือนะกรรมฐานของเราเวลานี้ขึ้นของกิเลสกำลังหนาแน่นมั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดามีทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านภายนอกภายในมีแต่เครื่องส่งเสริมหลอกลวงกันด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละเรื่องอำนาจของธรรมที่จะแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆไม่ปรากฏเวลานี้มีแต่คลื่นของกิเลสทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเราแล้วเราจะหลบซ่อนที่ตรงไหนถ้าไม่มีสติสตังไม่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงอย่างเอาจริงเอาจังเอาตัวเลือดรอดจากคลื่นมรสุมใหญ่นี้แล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้จะต้องตายจมเช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปซึ่งเขาไม่ปฏิบัตินั่นแหละเราต้องตระหนักใจของเราเน้นหนักใจของเราในภาคปฏิบัติให้มากผู้ปฏิบัติในโลกอันนี้ความรู้อันนี้ก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วตั้งแต่วันเกิดเฉพาะผมผู้แสดงทำให้เพื่อนผู้ฟังอยู่เวลานี้ความสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็เคยสัมผัสสัมพันธ์มาให้สุขให้ทุกข์ให้สุขให้ทุกข์ก็เป็นเรื่องสุขทุกข์ของกิเลสไม่ใช่เรื่องสุขทุกข์ของธรรมก็ผ่านมาโดยลำดับลำดาจนได้เข้ามาเจอความสุขที่เกี่ยวกับธรรมคือเบื้องต้นก็เจอสมาธิเจอความสงบของใจก่อนพอเจอความสงบของใจใจก็ติดนั่นความหาที่เกาะอยู่แล้วเกาะที่ไหนมีแต่พังเกาะอะไรมีแต่พังมีแต่พังเกาะด้านนี้ว่าเป็นน้ำกลับมาด้านนี้เป็นไฟเผาไหม้เข้าไปเสียเผาไหม้เข้าไปเสียมันแบบว่าเกาะด้านไหนก็มีแต่คมแต่ปลายของมันทิ่มเข้ามาแทงเข้ามาเชือดเฉือนเข้ามาเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่มีส่วนใดที่สัมผัสมาแล้วให้ตายใจได้สบายเลยพอก้าวเข้ามาสู่จิตสงบนี้แล้วตายใจอบอุ่นรู้สึกว่ามีความแน่นหนามั่นคงเป็นหลักใจของตนขึ้นมาทันทีบางทั้งที่เราก็อาศัยพึ่งครูบาอาจารย์อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ในใจของเราก็เรียกว่าพอเดินได้เดินก้าวเข้าไปหาท่านได้เข้าไปกราบไปว่าท่านได้เราว่าเด็กคลานไปเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะเรามีหลักใจมีกำลังก้าวเดินได้การได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากท่านยิ่งแน่นหนามั่นคงฝังลึกเคยเป็นลำดับเป็นเครื่องส่งเสริมกับความเป็นอยู่แห่งความสงบของเราขึ้นไปโดยลำดับนี่หมายถึงความสุขที่จิตได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาเป็นมาเรื่อยๆจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาความสุขที่นี้ในธรรมชาติของจิตที่ได้สัมผัสสัมพันธ์จากธรรมนี้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้พูดยังไงก็ไม่ถูกคาดยังไงเดาเท่าไหร่ก็ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่ในโลกดินแดนนี้ 2,500 ปีออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นบ่อแห่งธรรมแห่งวิสุทธิธรรมนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมานี้เป็นอากัปกิริยาอันหนึ่งที่มาจากวิสุทธิธรรมนั้นเป็นกิริยาไม่ใช่ธรรมแท้ผู้ปฏิบัติต้องปรากฏธรรมแท้เป็นลำดับเช่นสมาธิก็เป็นสมาธิโดยแท้สมาธิขั้นใดก็เป็นสมาธิขั้นนั้นโดยแท้ปัญญาขั้นใดเป็นขั้นนั้นโดยแท้โดยแท้เข้าไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าสัมผัสด้วยใจของตนเองมันเป็นที่แน่ใจเมื่อได้สัมผัสเข้าไปจิตก็ยิ่งพัวยิ่งพันเข้าไปพัวพันในทางธรรมไม่เหมือนพัวพันทางโลกพัวพันเท่าไรยิ่งเบิกยิ่งกว้างเข้าไปเห็นช่องเห็นทางอุบายกลมายาของกิเลสซึ่งเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันเลยว่ามันเป็นอุบายยังไงเป็นกิริยายังไงที่หลอกลวงต้มตุ๋นโลกมีเราเป็นสำคัญมาตลอดเวลามันทำวิธีมีวิธีการใดก็ปัญญาก็สามารถทราบไปด้วยได้โดยลำดับวิธีการนี้เป็นวิธีการของกิเลสประเภทนี้วิธีการนั้นเป็นวิธีการของกิเลสประเภทนั้นประเภทนี้ประเภทนั้นแล้ววิธีการของปัญญาก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนี่พอก้าวทางด้านปัญญาแล้วเห็นเรื่องละเห็นเรื่องของกิเลสในสมาธินี้เห็นแต่เรื่องความฟุ้งซ่านโทษแห่งความฟุ้งซ่านเพราะเห็นคุณค่าของความสงบซึ่งเป็นค่าสื่อกับความฟุ้งซ่านนั้นเราก็เห็นโทษเพียงความฟุ้งซ่านวันบัดนี้จิตของเราไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นความสุขสบายเห็นได้แค่นี้พอจิตก้าวก็สู่ทางด้านปัญญาที่นี่เบิกกว้างเข้าไปเพราะว่าปัญญาเพราะกิเลสมีหลายประเภท
ความสงบก็เพียงความสงบกิเลสหมอบตัวเฉยๆกิเลสขั้นนี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้เรียกว่าเป็นค่าศึกแห่งความสงบจิตวุ่นวายก็วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้แหละรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่พอจิตสงบเข้าไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เงียบไปหมดอิ่มตัวจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้เข้าไปหมอบอยู่ภายในกิเลสก็หมอบตัวอยู่ในนั้นไม่แสดงออกเพียงนั้นแต่ไม่ได้ถูกทำลายเหมือนขั้นปัญญาพอก้าวถึงขั้นปัญญาเท่านั้นที่นี่ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเป็นลำดับลำดากิเลสประเภทใดก็มารู้ที่ใจเพราะกิเลสอยู่ที่ใจสติปัญญาคือธรรมทั้งหลายอยู่ที่ใจเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้กันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่จะเป็นประเภทใดก็ตามขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะทราบด้วยธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมโดยไม่ต้องสงสัยนี่รู้กันเรื่อยแก้กันไปเรื่อยฆ่ากันไปเรื่อยสังหารกันไปเรื่อยมีความเพลินไปในการแก้กิเลสเพราะการแก้มันเห็นผลประจักษ์เห็นผลประจักษ์ไปโดยลำดับเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปประหนึ่งว่าโลกนี่ขยายตัวออกไปอีกถ้าเราจะเทียบว่าเป็นโลกนี่คือความรู้ขยายตัวออกไปสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าและละเอียดละออเข้าไปเท่าไรยิ่งขยายตัวกว้างขวางไปเรื่อยๆกิเลสมีขนาดไหนขนาดไหนตามต้อนกันทันเรื่อยนี่ละตามต้อนทันนั้นยังไม่เพียงทันยังฆ่าพร้อมเป็นขั้นตอนๆไปฆ่าช้าก็มีฆ่าเร็วก็อย่างรวดเร็วก็มีเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วนั่นแหละเป็นขั้นที่รวดเร็วที่สุดในการสังหารกิเลสเช่นเดียวกับกิเลสมันสังหารทำเราในเวลาบำเพ็ญขั้นเริ่มแรกนั่นแหละเราตั้งสติภาพล้มผอยตั้งสติภาพล้มผอยเลยตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่ไม่ได้ตั้งเพื่อเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยเพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงตั้งภาพล้มภาพล้มภาพไปพร้อมๆกันนี่ฉันใดเรื่องของมหาสติมหาปัญญาที่มีความสามารถแก้วกล้าภายในจิตใจแล้วนั้นกิเลสตัวไหนผ่านออกมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปตามๆกันหมดเช่นเดียวกับกิเลสมันทางสังหารเราในเบื้องต้นนั่นแหละมันถึงทันกันถ้ามาอย่างนั้นไม่ทันกันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วทำไมมันจะไม่เปิดโล่งหมดในโลกธาตุนี้แล้วความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเข็ดหลาบจะให้ย้อนกลับหลังขึ้นมานี้ย้อนมาได้แล้วเป็นกับตายก็หมุนตัวไปข้างหน้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะความเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจอย่างเข็ดอย่างหลาบเรียกว่าเครียดแค้นกันที่สุดพูดถึงเรื่องความเห็นคุณของธรรมก็เห็นอย่างประจักษ์ใจเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างนี้เข้าถึงใจแล้วจะอยู่ได้หรือจิตใจมนุษย์เราไม่ใช่เป็นใจไม้ไส้ละกรรมไม่ใช่เป็นใจสัตว์ใจมนุษย์ของผู้บำเพ็ญเพื่อความพ้นทุกข์อีกด้วยซ้ำก็ยิ่งหนักเข้าไปนี่แหละที่ปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้ทำก้าวเดินปัญญาก้าวเดินก้าวอย่างนี้บุกเบิกกิเลสไปเรื่อยเอาเข้าขั้นใดสติปัญญาหักพอเหมาะพอดีกับกิเลสประเภทนั้นๆจะเป็นละเอียดขนาดไหนสติปัญญาก็ละเอียดตามกันไปทำกันไปสังหารกันไปเรื่อยนี่เป็นอยู่กับผู้บำเพ็ญในขั้นนั้นผู้ไม่บำเพ็ญผู้ไม่เป็นพูดไม่ถูกรู้ไม่ได้เป็นภาษาของกิเลสกับธรรมรู้กันในหัวใจดวงเดียวของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นผู้อื่นมารู้ไม่ได้ต้องเป็นผู้บำเพ็ญภาษาธรรมะภาษากิเลสรู้กันแก้กันตกในเวลานั้นเท่านั้นถึงขั้นละเอียดสุดก็สติปัญญาก็ละเอียดสุดไปตามๆกันหากเป็นไปเองในอำนาจของสติปัญญาที่เพียงไกลแล้วนั่นแหละเอาจนกระทั่งกิเลสม้วนเสือไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงโลกธาตุนี้หัวใจดวงนี้เคยหาสุขมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเจอตั้งแต่เริ่มสมาธิขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงขั้นปัญญาสุขก็ละเอียดเข้าไปขั้นปัญญาแล้วปัญญาละเอียดเท่าไรสุขก็ยิ่งละเอียดแหลมคมเข้าไปกิเลสต้องหมอบไปเรื่อยถูกสังหารไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจของหัวใจเรามานานแสนนานนั้นได้พังลงอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเป็นยังไงความมหัศจรรย์อันไหนจะเหมือนความมหัศจรรย์ของจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วเล่าไม่มีในสามแดนโลกธาตุนี้จิตดวงนั้นแหละวัดกันตวงกันมาเทียบเคียงกันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่คว้าโน้นคว้านี้คว้าน้ำเหลวมาตามรูปตามเสียงตามโลกตามสงสารกระแสของโลกมันรุนแรงของใจทุกดวงนั่นแหละคว้านั้นคว้านี้คว้าอะไรก็หลุดมือมีตั้งแต่ความทุกข์เป็นที่กรรมเอาไว้เหมือนกับกรรมฐานไฟเอาไว้นี่เผาเจ้าของพวกคว้าอันใดก็เข้าใจว่าเป็นของหยิบของดีแล้วคว้าถูกมือเข้ามามันกลายเป็น
ถ่านไฟไปเสียถ่านไฟไปเสียเรื่อยมาจนมาเกาะปุ๊บเข้าถูกสมาธิติดปั๊บเย็นสบายตายใจนั่นนี่แหละเกาะถูกท่านเรียกว่าเกาะธรรมถูกเกาะโลกเกาะอย่างที่ว่านั่นแหละเกาะเท่าไรเป็นทางทั้งนั้นดิ้นดีดจะเป็นจะตายหาที่ยุติไม่ได้ก็คือกิเลสคือใจมันเกาะโลกนั่นเองกิเลสมันแหลมคมขนาดไหนเราไม่รู้เกาะปั๊บเกาะปั๊บก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มันผลักดันออกไปจากภายในให้เราไปเที่ยวเกาะโน่นคว้านี้นั่นแหละแต่เราไม่รู้ภายในคืออะไรอีกแหละเราไม่สนใจดูเมื่อราสติปัญญามีแล้วไม่ต้องบอกข้างหน้าข้างหลังวิ่งย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมามันทบทวนกันไม่รู้กี่ตลบทบทวนความรวดเร็วของสติปัญญาอะไรจะเร็วเท่าไม่มีแล้วกิเลสก็ไม่มีอะไรจะเร็วเท่ามีธรรมเท่านั้นที่เหนือกับกิเลสท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกก็เหนือกิเลสนั่นแหละไม่เหนือข้ากิเลสไม่ได้เมื่อติดตามกันได้พบนี้แล้วจนกระทั่งถึงปัญญาเรื่อยเรื่อยถึงขั้นจนทั้งขั้นวิมุตติหลุดพ้นแล้วเป็นยังไงความสุขอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีกิเลสก็เจือปนอยู่ทั้งกิเลสเจือปนอยู่นั่นแหละความสุขในทางธรรมเป็นยังไงก็เห็นด้วยกันได้อย่างชัดเจนกิเลสจะเจือปนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแต่ละเอียดลงไปเรื่อยกิเลสอ่อนตัวลงไปเรื่อยทำความสุขของธรรมความเบี่ยงของธรรมจะเหนือขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงกิเลสม้วนเสือไม่มีเหลือเลยภายในจิตใจเหลือแต่ธรรมล้วนๆครองหัวใจของผู้บริสุทธิ์พุทโธนั้นไปยังไงนั่นเอาอะไรไปประมาณได้ไม่มีสิ่งใดประมาณได้แล้วในโลกนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าอัศจรรย์อัศจรรย์อย่างนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาพูดให้เราฟังเฉยๆโดยไม่มีผู้รู้ตามเห็นตามไม่มีพูดได้อย่างพระพุทธเจ้าพอจะเป็นสักขีพยานกันบรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสักขีพยานของพระพุทธเจ้าได้ 100% 100% ทั้งนั้นนี่ท่านผู้ทรงบรมสุขท่านทรงอย่างนั้นนี่จากภาคปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังขอให้ทุกท่านจงอย่าหลงกลมายาของกิเลสแล้วยิ่งเวลานี้กำลังหนาแน่นเข้าไปโดยลำดับลำดาผู้ที่จะมองหาอรรถธรรมจะไม่มีแล้วนะเวลานี้จะมีตั้งแต่มองไปหาของกิเลสนั้นทั้งนั้นล่ะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลออกมาแง่ไหนมุมใดมองดูแพบรู้ทันทีมีตั้งแต่กลมายาของกิเลสเคลื่อนไหวอะไรออกมาก็ดีแม้แต่ทางภายในจิตใจเคลื่อนออกมาเป็นเรื่องกิเลสผลักดันออกมาผลักดันออกมาทางนั้นไม่มีเรื่องธรรมผลักดันออกมาแล้วจะเป็นธรรมได้ยังไงหาความเป็นธรรมไม่ได้ถ้ามีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันผลักดันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วตายลงไปแล้วก็ไปหมุนอีกอย่างนี้อีกเพราะกิเลสมันอยู่กับใจใจตายไม่เป็นใจไม่เคยตายจึงต้องหมุนไปเรื่อยในภพนั้นชาตินี้ความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปดังนี้สูงสูงลำลำต่ำต่ำนุ่มรุ่มดอนดอนเป็นมากี่กับกี่กันแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าไม่สกัดลัดต้อนกิเลสทั้งหลายให้ขาดสะบั้นไปจากใจแล้ววัฏฏะจะย่นหดเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจไม่มีหวังเรื่องที่เราจะครองโลกด้วยความเป็นสุขสบายนั่นน่ะถ้าไม่ได้ทำอย่างที่ว่านี่ให้กิเลสขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วอยู่ไหนสบายท่านจึงไม่มีการสถานที่เวลาเข้าไปเกี่ยวข้องภายในจิตใจก็สิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติเป็นวิมุตติวิมุตตินี้ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งนะเราจะไปคาดว่าวิมุตติเป็นอย่างนั้นนี้ไม่ได้ขอให้ข้าให้เป็นในตัวเองเถอะจะกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบหมดทั้งนั้นไม่มีองค์ไหนจะคึกขนองไปได้ล่ะถ้าลงได้ถึงทำขั้นควรกราบพระพุทธเจ้าราบแล้วราบปณิพานไปแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่มีความหมายนั้นเป็นการเวลาธรรมดาในโลกไหนมันก็มีการเวลาเมื่อแจ้งนี่แต่ท่านผู้ที่หลุดพ้นไปด้วยอัตด้วยธรรมอุบายวิธีการใดได้สอนไว้แล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะยึดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์จากตัวของเราเองไม่อย่างนั้นไม่ได้นะเวลานี้มันยิ่งร่อยหรอลงไปในภาคปฏิบัติของเราก็ดีอย่าตื่นโลกตื่นน้องสารอะไรมันมีมันก็แสดงขึ้นมาตามเรื่องของมันอย่างเปิดเผยเรื่องของโลกทำเราก็เปิดเผยรับกันสิสติมีปัญญามีจะไปหลงกลมายาของกิเลสยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่หลงอะไรจะมาสักเท่าไหร่มันก็รู้ว่าเป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากจากธรรมไปเสียเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ติดไม่พันนะสิมันมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเท่านั้นโลกอันนี้มีอะไรพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนลงไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปได้ประโยชน์อะไรวันนี้เป็นอย่างนี้จิตแล้ววันต่อไปเป็นยังไงก็ไม่ได้คำนึงคำนวณเทียบเคียงตัวเองพอที่จะขนขวายหาสิ่งเพิ่มเติมด้วยสติปัญญาของเราเลยอย่างนี้มันอยู่ไปเฉยๆนั่นเนี่ยอยู่แบบจิตตื่นชืดๆหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆนักปฏิบัติเรา
เนี่ยผมเป็นห่วงเพื่อนหมู่เพื่อนเนี่ยที่ว่าเฒ่าแก่เท่าไรลำบากลำบนเท่าไรก็ยังอุตส่าห์ลงมาให้ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่าปล่อยอย่าวางเรื่องศีลสมาธิปัญญาเอาให้หมุนติ้ววิธีการใดเราอย่าเสียดายโลกกินเราเคยกินนอนเราเคยนอนอิริยาบถทั้งสี่นี้เราเคยมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่วันเกิดเราอย่าเสียดายอิริยาบถใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การบำเพ็ญธรรมของเราให้เน้นหนักในอิริยาบถนั้นในวิธีการนั้นให้มากเราอย่าไปเสียดายอันใดยิ่งกว่าวิธีการที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นกองทุกข์สร้างกองทุกข์ขึ้นมาภายในใจของเราให้มันม้วนเสื่อลงไปภายในจิตใจแล้วจะได้อยู่ความเป็นความร่มเย็นเป็นสุขดวงอวตารพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้นะว่าบรรทับแค่เข้ามามีมากพระกรรมฐานแต่มันกรรมฐานแบบไหนนั่นสิไม่ว่าท่านว่าเรามันพอๆกันอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากยิ่งมีสิ่งล่อลวงนี่มากเข้าไปโดยลำดับแล้วก็เป็นบ้าโลกามิตรแล้วนะจะกลายเป็นกรรมฐานบ้านกรรมฐานเมืองหรอต่อไปก็เป็นกรรมฐานพ่อค้าไปสิหาเรื่องหาราวไปแบบโลกสงสารมันเร็วกว่าโลกนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เต็มโลกเต็มสงสารไม่มีอัดมีอั้นไม่มีขาดมีเขินมันขาดเขินอยู่ที่ทำภายในใจมันจึงได้หิวโหยหัวใจของเราถ้าทำมีภายในใจพอได้ดื่มได้กินอยู่แล้วยังไงก็ไม่หิวไม่โหยเช่นอย่างเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นยังไม่หิวโหยกับอะไรอยู่สบายกลางวี่กลางวันกลางคืนเจอใครไม่เจอใครไม่สนใจอยากพบผู้พบคนอยากคุยธรรมะธรรมโมหรือคุยโลกคุยสงสารอะไรกับใครไม่สนใจทั้งนั้นอิ่มอยู่กับความสงบเย็นนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่ภายในตัวนั่นอารมณ์ทั้งหลายสงบไประงับไปรูปจะเป็นรูปอะไรบ้างพิจารณาสิเสียงอะไรบ้างกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นภัยเป็นภัยทั้งนั้นมันสงบจึงเรียกว่าจิตสงบไม่ยุ่งแต่ก่อนมันยุ่งเหมือนทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจนจะเป็นบ้าก็ไม่รู้ตัวนี่เมื่อจิตสงบแล้วเป็นอย่างนั้นนี่หลักของใจเริ่มรู้ตั้งแต่จิตเป็นขั้นสมาธิเข้าไปเริ่มสบายเริ่มหายหม่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ไหนอยู่ได้สบายสบายถ้าว่าไม่มีผู้แนะนำทางด้านสติปัญญาให้ละเอียดแหลมคมแก่กล้าสามารถเข้าไปกว่านี้ติดนักปฏิบัติทั้งหลายติดสมาธิได้เพราะสมาธิมีความสุขพอตัวที่จะยังบุรุษตาฝ้าตาปานอย่างพวกเราท่านนี้ให้หลงติดสมาธิได้ความติดสมาธินั้นก็กลายเป็นเรื่องสมุทัยไปแล้วนั่นเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวสมาธิเป็นสมาธิแต่ผู้มีปัญญาก็ติดสมาธิกลายเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นอันหนึ่งดังพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่านะสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นคือความติดสมาธินั่นแหละเป็นสมุทัยไม่ใช่สมาธิเป็นสมุทัยความติดในสมาธิความลืมเนื้อลืมตัวไม่คิดอ่านแต่ตองหาทางออกที่ยิ่งกว่านี้นั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยแต่เราก็ไม่รู้แต่ก่อนมันก็ค่อยเข้าใจเองเข้าใจเองแล้วหมอบกราบท่านอย่างราบอย่างราบเลยทำเป็นของเลิศของประเสริฐนะอย่าให้ติดจางจากธรรมทั้งหลายโลกก็เป็นโลกอยู่อย่างนั้นแต่กลับไหนการใดมานี่ธรรมก็เป็นธรรมอยู่อย่างนี้แต่การไหนการใดมาเราจะสัมผัสสัมพันธ์หนักแน่นในทางไหนอย่ายิ่งเราเป็นนักบวชไปแล้วจะไปหนักแน่นในทางโลกสมควรแล้วหรือนอกจากหนักแค่ในทางธรรมกินก็เพื่อทำอยู่เพื่อทำหลับนอนเพื่อทำตื่นขึ้นมาเพื่อทำทั้งนั้นถึงถูกต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างต้องเพื่อทำทั้งหมดหิวก็ตามอิ่มก็ตามเพื่อทำทั้งนั้นเราจะไปคิดแบบโลกแบบสงสารว่าอันนั้นพออยู่อันนี้พอเป็นอันนั้นขาดเกินอันนี้บกพร่องอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของโลกอย่าเอามายุ่งในภายในหัวใจของผู้บำเพ็ญธรรมะนั่นทำพาเป็นเป็นทำพาอิ่มอิ่มทำพาหิวหิวไม่ถอยว่ากันลงไปตรงนั้นจึงเรียกว่าผู้ตั้งใจปฏิบัติต่อธรรมความมุ่งมั่นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นนี่สำคัญมากกำลังใจถ้ามีความมุ่งมั่นแล้วกำลังใจก็มีแล้วประการประกอบความภาคเพียรทั้งหลายก็หนุนกันไปหนุนกันไปนั่นแหละนี่อยากให้หมู่เพื่อนเห็นจริงๆไม่ใช่ธรรมดานั่นอย่าเทศนี้ถอดออกมาจากหัวใจจะว่าไงมาให้หมู่เพื่อนเห็นถ้าเป็นวัตถุก็นี่หน้านี่หน้าเห็นไหมตาบอดหรืออย่างว่างั้นนะมันคันฟันนะปฏิบัติมาไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยนี่มันหน้าโมโหนะสอนหมู่สอนเพื่อนมาตั้งแต่วันพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพจนกระทั่งปัจจุบันนี้40กว่าปีแล้วสอนก็ถอดออกมาจากตับจากปอดจากไส้จากพุงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลยทุ่มลงให้หมู่เพื่อนหมดแล้วยิบยิบยับยับพอที่จะได้มาเป็นสักขีพยานบ้างมันไม่ปรากฏนี่มันเป็นยังไงนักปฏิบัติถ้ามากินแล้วนอนก่อนแล้วนี่อยู่เหมือนหมูจะเป็นอะไรไปเราจักว่างั้นนะสิ่งที่เลิศเลิศจริงมันนอนจมอยู่อะไรกับความถึงไม่เลิศเสกสรรมาเป็นของเลิศอย่างนั้นมันถึงติดตลอดนะไม่มีวันติดจางไม่มีวันเฉียดหลับเรื่องของกิเลสนี่แหละกิเลสหลอกสัตว์โลกหลอกอย่างนี้เองให้พิจารณาเอา
อันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเข็ดหลาบได้เมื่อไหร่ไม่เคยเข็ดเคยหลาบถ้าเป็นเรื่องของธรรมมักจะเป็นนะพอทำความเพียรหนักวันนี้มีหนักบ้างวันหลังเข็ดแล้วมีความทุกข์ความลำบากบ้างเข็ดแล้วจะทำอุบายวิธีการใดเพื่อฝึกทรมานตนให้เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาภายในใจเพื่อความสงบเย็นใจนี้เข็ดแล้วเข็ดแล้วมันเข็ดเร็วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสพาให้เข็ดทำท่านไม่เข็ดแหละกิเลสนั่นแหละมันแทรกนี่แหละเห็นไหมกิเลสแทรกไม่ทันมันนะต่อเมื่อได้ถึงการเวลาที่ควรจะทันแล้วมันปิดไม่อยู่อย่างว่านะมีทั้งละทางหมดมันจะแยบออกมาตรงไหนทันหมดทันหมดจึงเรียกว่าความเชี่ยวชาญของสติปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นแล้วนี่เรามันยังมาถึงไม่ถึงขั้นนั่นละสิมันขั้นต่อสู้กันขั้นตะเกียบตะกายขั้นล้มลุกคลุกคลานต้องอาศัยความอดความทนใช้สติปัญญาให้มากอย่าอดทนเฉยๆให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับไปเราจะได้อุบายแปลกๆต่างๆขึ้นมาภายในจิตใจของเราบำเพ็ญยังไม่เห็นมีความสงบเย็นใจภายในใจอันเป็นสมบัติของตนโดยแค่แล้วนี่มันเกินไปแล้วนะกรรมฐานเราเพียงความสงบเย็นใจสมาธินี่ก็ไม่ได้ส่งแล้วโอ๊ยตายถ้าเป็นเรานี่ไม่ไปอุปชาไม่เป็นไปกุศลาให้เนี่ยถ้าแบบโง่ๆตายเนี่ยสอนให้ฉลาดทุกวันทุกเวลาเวลาแล้วก็ยังโง่ๆเซ่อๆสมาธิเพียงเท่านั้นก็ยังทรงไม่ได้พอจะเป็นหลักใจของตนเองตายแล้วจะนิมนต์ไปกุศลาอย่ามานิมนต์นะนี่กุศลาอยู่เวลานี้สอนเพื่อความฉลาดทั้งนั้นนี่คือกุศลารู้ไหมท่านทั้งหลายรู้อย่างกุศลาแปลว่าอะไรทำยังบุคคลให้ฉลาดอกุศลาทำยังบุคคลให้โง่เนี่ยในเวลานี้สอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่อความโง่สมาธิต้องนอนใจเอานั่งหนาแล้วเพื่อนฝูงที่มาก็ผสมประเสริฐกันมาเรื่อยทำให้หนักใจผู้ที่อยู่ก่อนนี่ก็มีเยอะนะมาให้ดูกันการภาคปฏิบัติตา ดูหูฟังสังเกตพินิจพิจารณาเพื่อมาเป็นข้อปฏิบัติจะตัวเองดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามแนวนั้นจะให้ขีดให้ขวางกันนักปฏิบัติต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจะขัดข้องกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ถูกเพราะเป็นผู้มุ่งทำต่อกันแล้วอะไรเป็นธรรมยอมรับกันทันทีทันทีอย่าถือทิฏฐิมานะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอย่าเอาเข้ามาในวงเวทีของการสังหารธรรมะไม่ถูกต้องเอาให้แน่นหนามั่นคงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลายยอมรับกันทุกอย่างไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่หมุนเข้าหาธรรมธรรมว่ายังไงธรรมว่าถูกแล้วยอมรับกันทันทีทันทีนั่นคือธรรมแล้วอยู่ด้วยกันจะเป็นผาสุกเนี่ยนี่เกิดแต่ก็รู้สึกเหนื่อยแล้วพอ